นายกแพทองทานก็บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่นิตยสารไทมนั้นยกให้เป็นหนึ่งใน100ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตนะคะบอกว่ารู้แล้วน้ำท่วมเชียงรายเพิ่มขึ้นขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำค่ะ เมื่อวานนี้ที่โรงแรมเดลิสคาวตันโดฮากรุงโดฮารัฐกาตานางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กรณีนิตยาสารไทม์มีการประกาศรายชื่อนางสาวแพรทองทานเป็นหนึ่งใน100รายชื่อผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตนะคะนายกบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าเป็นสื่อต่างประเทศนะคะตอนแรกเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดเห็นแต่ภาพข่าวนึกว่ามีคนแกล้งแต่วพอเห็นรายละเอียดแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเพราะว่าไม่ได้คิดเอาไว้ส่วนเรื่องสถานการณ์อุทกาภัย ไล่าสุดที่เชียงรายเนี่ยนายกบอกว่าได้รับทราบแล้วว่ามันมีน้ําท่วมมากขึ้นมีญาติของญาติเนี่ยอาศัยอยู่ที่เชียงรายตนจึงสอบถามไปก็พบว่ามีน้ําท่วมเพิ่มขึ้นเรื่องถนนที่เคยมีปัญหาตอนนี้กลับมาใช้การได้แล้วแต่เมื่อน้ํามันเพิ่มเข้ามาเนี่ยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ํานั่นเองค่ะ